ปิดทำการสร้างตัวโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เซตเป็นตัว 3D โปรเจกต์ตั้งชื่อโปรเจกต์แล้วก็ทำการเซฟไว้ในโลเคชันที่เราต้องการจะบรรจุหรือระบุมันไว้ตรงนั้นนะครับผมกด create ได้เลยพอเข้ามาแล้วเราต้องมีการตั้งค่าเป็น WebGL นิดนึงไปที่ไฟล์แล้วก็ build setting ทำการสวิตช์แพลตฟอร์มเป็นตัว WebGL ถ้าใครยังไม่มีให้ติดตั้งก่อนนะครับกดสวิตช์แพลตฟอร์มนะฮะเลือก WebGL แล้วกดสวิตช์แพลตฟอร์มเพื่อที่เปลี่ยนตัวEngine ของเราให้รองรับสวิตช์ตัว WebGL ครับผมในขั้นตอนการ convert เป็น WebGL มันค่อนข้างที่จะช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรรอแป๊บนึงนะฮะไปที่ Player Setting แล้วกดที่ตรงนี้ครับผมเปลี่ยนตัว Public Setting จากตัว GCP ให้เป็น Disable นะส่วนตัว Resolution เนี่ย Presentation เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูค่ากันนะเราจะมาดูค่ากันตอนนี้ยังเป็นค่า default ก่อนนะครับเปลี่ยน Company Name เป็นรหัสของตัวเองดีกว่านะครับรหัสของตัวเองเลยนะอย่างผมใส่ตัวอย่างว่า Dev แต่คุณใส่รหัสของตัวเองไปเลยนะครับเราจะเล่นเป็นแนวตั้งคือเว็บโมบาย 720x1280 แล้วก็ต้องมาที่ไฟล์ build setting ไปที่ player setting ใหม่รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับตัว resolution เป็น 720 แล้วก็ 1280 ส่วนตัว publishing ก็เป็นจาก gzip เป็นตัว disable นะครับหลังจากนั้นให้เรากลับมาที่ scene การทำงานไปที่ google นะครับโหลดตัว joystick packเป็น Asset Store ตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็น่าจะรวดเร็วนะครับคือว่า Joystick Pack เวลาจะใช้งานคือเปิดจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ทำการกดดาวน์โหลดเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ตัว Unity ID ให้เราล็อกอินด้วยตัว Unity ID นะครับใส่พาสเวิร์ดของเราให้เรียบร้อยนะฮะพอล็อกอินเสร็จแล้วมันก็จะถามว่าคุณต้องการจะไปเปิดในตัว Unity Editor มั้ยให้เราเปิดในตัว Unity Editor เลยครับ Open in Unity ก็กด Survey เลยแล้วก็กด Open เลยมันจะมาที่แพ็กเกจแมเนเจอร์หน้าต่างนี้มันอยู่ในวิดีโอแล้วก็เลือกแพ็กเกจแมเนเจอร์ครับกรณีถ้าเกิดเราต้องการจะเปิดมันใหม่นะหรือมีแอสเซทที่เราต้องการจะโหลดเนี่ยมันจะเปิดตัวนี้ให้โหลดอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับเช็คว่ามันถูกไหมถ้ามันใช่แล้วกด Import เลยมันจะดึงแพ็กเกจทั้งหมดมาไว้ในโปรเจกต์ของเรานะครับก็เช็ครอบหนึ่งว่ามีเครื่องหมายถูกครบทุกตัวหรือเปล่าถ้าไม่ครบก็ดูผิดปกตินะฮะแล้วก็กดอันนั้นกด Import เลยนะครับก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะฮะตัวแอสเซทตัวนี้พอเสร็จแล้วเราก็ไปซีนนะครับซีนจะเห็นโฟลเดอร์ joystick pack กับโฟลเดอร์ซีนอยู่ในแอสเซทนะครับเราจะทำการ create โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อ UI นะเพื่อจะเอาโลโก้ตัวเกมที่ให้เตรียมไว้ของเราเนี่ยที่เราเตรียมไว้ของเราเนี่ยอย่างตอนนี้คือผมเตรียมตัวโลโก้ของ Marcos นะครับ Marcos เป็น .png ลากไปปล่อยในโฟลเดอร์ UI นะครับไม่อยู่ในโฟลเดอร์ก็ลากไปปล่อยในโฟลเดอร์ UI นะครับผมเข้าไปเนี่ยประเด็นคือรูปภาพที่เอามาเนี่ยปกติเราทำหอเท็กเจอร์เราไม่จำเป็นต้องแปลงค่ามันเนาะแต่ตัวนี้เราต้องแปลงครับเป็น Spy 2D and UI ทำไมเพราะว่าเราจะทำงานคู่กับ UI ครับผมเนี่ย UI Image เนี่ยมันต้องเป็น Spy 2D กับ UI นะครับโทษทีแต่ถ้าเกิดเราเป็น 2D Object เป็น Spy เฉยเนี่ยมันใช้รูปภาพอะไรก็ได้ครับเนื่องจากมันเป็น Spy ธรรมดาดังนั้นเราต้องเลือกเป็น Spy 2D and UI เพื่อจะมาแต่งหน้าจอ UI นะครับตัวนี้โลโก้จะเป็น UI ละเราจะมาที่ Hierarchy ไปที่ UI สร้างตัว Image ครับผมมันจะมี Canvas กับ Event System ปรากฏขึ้นใน Canvas ตัวนี้นะครับ Canvas ปรากฏขึ้นถ้าทำงานยากให้ปรับโหมดเป็น 2D โหมดเนี้ยโหมด 2D กดโหมด 2D จะเห็นหน้าจอนั่นคือหน้าจอแนวตั้งที่เราจะเห็นกันส่วน Image อยู่ตรงไหนดูข้างล่างมาที่ Canvas เนี่ยเราต้องปรับที่ Canvas Scaler เป็น Scale with Screen Size เพื่อจะทำงานเป็นแบบ Responsive Responsive คืออะไรหน้าจอมือถือของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับถ้าหน้าจอมือถือเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องแบบมันจะปรับขนาดตามสเกลของหน้าจอดังนั้นตัว image ต้องอยู่ในตำแหน่งที่มันสามารถที่จะไดนามิกก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดหน้าจอได้นะผมจะเอา image ไปวางตรงกลางก่อนปรับขึ้นอยู่ตรงกลางตรงนี้ source image กดเข้าไปครับถ้าไม่ใช่ Spy 2D จะมองไม่เห็นจะเลือกมาใช้ไม่ได้ต้องแปลงเป็น Spy 2D ก่อนนะครับกดขนาดคือ600กับ315โอเคได้ละ600กับ315เลื่อนตำแหน่งให้ดีนะครับการวางใน Canvas จำเป็นต้องปักตัว Anchor ด้วยนะครับ Anchor เดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโลโก้กัน Canvas เนี่ยมันเป็น Scale with Screen Size เราต้องปรับตัว Render Mode เนี่ยตัวนี้ดูได้เดี๋ยวผมลองปรับดูเนี่ยมันจะกินพื้นที่เยอะเลยเนื่องจากเราไม่ได้ปักตัว Anchor โลโก้จำเป็นต้องปัก Anchor ครับอยู่ตรงไหนนี้เลข Transform จะมีตัว Anchor ปักชิดมุมบนเลยชิดมุมบนข้างบนเลยนะครับก็เราจะเล่นแนวตั้งเป็นหลักเนาะแต่ถ้าเกิดแนวนอนมันก็จะช่วยได้นิดนึงนะครับปักชิดมุมบนนิดนึงนะครับโอเคและก็ตัวต่อไปคือเราจะ
รับตัวเรนเดอร์โหมดเป็นคาเมล่าผมสกรีนสเปซเป็นคาเมล่ามันจะทำหาคาเมล่าครับให้เราลากตัวเมนคาเมล่าจากไฮลักกี้ไปปล่อยเลยดับเบิลคลิกที่แคนวาสจะเห็นว่าตอนนี้ทั้งกล้องและแคนวาสเป็นตัวเดียวกันแล้วนะครับเมนคาเมล่ากดเข้าไปเลือกเคลียร์แบ็กเป็นโซลิดคัลเลอร์แล้วลองเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วกันนะครับฉากหลังเป็นสีดำนะฮะตรงนี้เลยต่อมาแคนวาสคลิกขวา UI วอทอนเราจะสร้างปุ่มขึ้นมาครับปุ่มวอทอนเนี่ยตัวนี้เราสามารถกดที่ตัววอทอนเนี่ยเราใช้ตัวเลข2ได้นะครับในการขยายหมุดให้พอดีกับตำแหน่งการแตกของหน้าจอเราวอทอนครับการวอทอนออกมาจะมีเทคอยู่ข้างในเราพิมพ์เทคว่า Tap to Start ก็คือแตะเพื่อเริ่มต้นนะง่ายดีนะครับ Tap to Start นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็น Base Fit กด Base Fit ครับตัวอักษรใหญ่ขึ้น Color เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วผมจะเปลี่ยนปุ่มนะครับให้เป็นสีออกโปร่งใสหน่อยแล้วกันโปร่งใสเลือกอัลฟาสุดเลยนะครับถ้ามันมองไม่เห็นบางทีก็ดูแปลกๆก็อาจจะปรับให้เป็นเทานิดนึงแล้วกันให้มันคอนทราสต์ให้มันรู้ว่าตำแหน่งแตะของปุ่มอยู่ตรงนี้นะปรับเป็นสีเทาหน่อยแล้วกันเทาๆแล้วก็เลื่อนอัลฟาออกมานิดนึงนะครับอย่าลืมปรับแองเกอร์สเตทชิดมุมล่างอะไรที่อยู่ข้างล่างให้ปักมุมล่างอันนี้ทฤษฎีของกริดนะครับทฤษฎีการวางตำแหน่งกริดแคนวาสนะครับแล้วในแคนวาสจะประกอบไปด้วยโลโก้แล้วก็ปุ่มนะครับตัวนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เรามาจัดหน้าจอกันนิดนึงนะฮะโดยเอาแท็บทั้งหลายเนี่ยไปซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้นะหรือจะกดปิดแท็บก็ได้นะครับส่วนใหญ่คือเป็นเราแบ่งเป็นหน้าจอแนวตั้งทั้งสองฝ่ายเลยอย่างตอนนี้คือผมพยายามที่จะให้ตัวเกมนะครับซีนเกมเป็นแนวตั้งจะได้เทสและเห็นนะครับแคนวาสก็อยู่ตำแหน่งนี้จะได้แบบจัดการได้ง่ายๆขึ้นนะฮะก็แบ่งเป็นแนวตั้ง2ฝั่งนะครับส่วนใครจะปรับยังไงก็แล้วแต่ความชอบหรือความชำนาญของแต่ละคนนะครับแอสเซทที่เราจะเพิ่มต่อคือ create ตัวโฟลเดอร์ว่าสคริปต์ครับผมสคริปต์เอาไว้เขียนโค้ดเนาะแล้วเราจะสร้างไฟล์โค้ดไว้ที่นี่นะครับcreate ตัว C sharp script ขึ้นมาครับผม C sharp script ตั้งชื่อว่า load scene ตัวที่ load scene game นะครับ load scene game จะอยู่ในโฟลเดอร์ script นะครับจะถูกใช้กับ button นะครับตัวเจ้าปุ่มเนี่ยปุ่มที่เราใช้กันอยู่ในปุ่มตรงนี้เนี่ยมันจะมี add component เราสามารถที่จะลากไปวางได้นะครับหรือจะกด add component ก็ได้นะครับเนี่ย add component ไม่จะเจอตัว script แล้วก็เลือกตัวโหลดซีนเกมขึ้นมานะครับตัวโหลดซีนเกมไม่เป็นไรตอนนี้เราว่างเราลากลงไปแล้วนะครับมันก็อยู่อย่างนี้แหละขั้นตอนการทำงานต่อไปเราจะทำการเปิดโค้ดตัวนี้ขึ้นมาเพื่ อเขียนโปรแกรมครับผมอยู่ในสคริปต์โหลดซีนเกมนะครับเอาล่ะเราจะมาขยายหน้าจอนิดหนึ่งผมขออนุญาตปิดมุมด้านข้างก่อนนะครับใน1คลาสที่เราจะใช้คือคลาสที่ทำงานร่วมกับตัว Tech UI นะครับ Tech UI กับเจ้า Scene Manager นะครับก็ Unity Engine.UI เอาไว้ทำงานกับ Scene นะครับแล้วก็ Using Unity Game Scene Manager ที่จะเป็นตัว Scene Management นะครับ Scene Management จะเป็นคำสั่งย่อยที่อยู่ใน Scene Manager เป็นคำสั่งย่อยที่อยู่ใน Scene Management นะครับในคลาสจะมีใน1ไฟล์จะมี1คลาสใน1คลาสก็จะเป็นชื่อเดียวกับไฟล์นะครับจะประกอบด้วยหลายๆเมธอดเนี่ยหลายๆเมธอดนะครับเราจะมาประกาศตัวแปรที่เป็น public global คือสามารถเข้าถึงได้ทุกเมธอดนะครับ public นะ text ตั้งชื่อว่า text ตัวนี้จะเป็น text เหมือนกับตัวอักษรในการ loading ค่าเปอร์เซ็นต์เวลาจะเปลี่ยนซีนตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็จะเป็น load progress แล้วกันนะครับเช่น 0% แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเป็น1ก็เท่าเดียวตัวจะครบ100แล้วก็เปลี่ยนซีนเกมโปรเจกต์นี้คือ Windows ครับผม Windows ที่ผมจะเอามาคือ Windows ที่เป็นหน้าจ อเก็บ text ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าจอตัวนี้สีดำ Windows สีดำตัวนี้จะขึ้นมาบังนะจะขึ้นมาบังดังนั้นเราต้องทำการซ่อนมันก่อนตอนเริ่มต้นก็คือ Windows Panels นะครับ .set active นะครับ set activeset active เป็นฟังก์ชันในการซ่อนหรือเปิดนะครับซ่อนไว้ก่อนคือ false นะครับก็คือใส่ค่า false ผมใส่คอมเมนต์ไว้ให้ว่าเป็นคำสั่ง set active เนี่ยมันเป็นการเปิดปิดการมองเห็นในฟังก์ชัน set active มันจะรับค่าแค่ true หรือ false เท่านั้นนะครับ true คือเปิดให้มันเห็น false คือซ่อนเมื่อเปิดเกมมามันจะซ่อนก่อนมันจะปิด active ก่อนนะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับ
ซ่อนหรือแสดงนะครับรับค่าถือหรือ false เท่านั้นนะครับในฟังก์ชัน true หรือ false ก็จะรับค่าในฟังก์ชันของมัน set active ฟังก์ชัน set active เอาเกม object ที่ชื่อ panel window ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยสามารถที่จะซ่อนมันไว้ก่อนในตอนเริ่มเกมคือจะซ่อนไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะมาเขียนฟังก์ชันในการอัปเดตนะครับเราจะไม่ใช้อัปเดตในฟังก์ชันนี้นะครับเราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ว่า public void load scene นะครับรับค่า string เราจะโหลด scene เราจะรับค่า string ที่เราจะพิมพ์เข้ามาดังนั้นเราจะรับค่า scene name scene name คือค่าที่เราจะรับเข้ามาเป็น string นะครับเช่นสมมุติ title จะต้องถูกเปลี่ยนเป็น level 1ดังนั้น level 1คือค่าที่จะต้องพิมพ์เข้ามาคำว่า level 1เป็น string ดังนั้นมันเลยต้องรับค่าเป็น string นะครับเก็บลงในตัวแปรชื่อ scene name แล้วเราจะทำการ start callertime start callertime เป็นฟังก์ชันในการที่จะหน่วงเวลานะครับหน่วงเวลาในการโหลดหน่วงเวลาในการนับถอยหลัง5วิแล้วค่อยหายหรือหน่วงเวลาจนกว่าจะโหลดเสร็จถ้าโหลดเสร็จก็จะเปลี่ยนเราจะมาเขียนฟังก์ชันนี้คือการหน่วงเวลาในการโหลดเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนเราจะพิมพ์ start callertime วงเล็บไว้ก่อนนะครับเราจะประกาศอีกเมธอดนึงเป็นเมธอดแบบ enumerator นะครับ enumerator คือการใช้คู่กับ yield return new ก็คือการหน่วงเวลาผมจะตั้งชื่อว่า load scene level load scene level ขึ้นมานะครับ load scene level แล้วเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็วงเล็บข้างในนะครับ load scene level วงเล็บข้างในรับค่า scene name นั่นคือเมื่อเราเรียกฟังก์ชัน load scene ใส่ชื่อ level ที่จะไปมันจะมา start callertime คือรับค่าหน่วงเวลาแล้วก็ส่งค่า scene name มาอยู่ใน start scene levelstart scene level รับค่า scene name มาดังนั้น scene name จะมาถูกเรียกที่นี่เป็น string เหมือนกันครับผม string รับ scene name โหลด scene ใส่ค่าผมใส่ค่าลงมา async นะครับ async operation นะครับผมตั้งตัวแปรเป็น async operation คือมันจะ asynchronous asynchronous คือทำงานเป็นแบบเหมือน blackout ข้างหลังนะทำงานเป็น asynchronous เหมือนกับโหลด async ก็คือก่อนที่มันจะเปลี่ยน scene ได้มันต้องรอโหลดจนเสร็จอ่ะมันต้องใช้โหลดแบบ asynchronous นะครับแล้วก็เท่ากับ scene manager load scene นะครับ async นะครับหรือโหลด scene asynchronous ถ้าชื่อเต็มมันนะโหลด scene asynchronous ข้างในใช้ชื่อ scene ชื่อ scene รับค่าจากข้างบนคือ scene name ชื่อ sceneComma นะครับ Comma นะโหลด scene mode เป็นคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งที่จำเป็นสำหรับโหลด scene นะครับเป็นแบบ single โหลด scene mode นี้มาจากไหนเดี๋ยวเราเปิดใน document ของ Unity ได้นะครับ document ของ Unity มันจะมีให้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ใน document ของ Unity เนี่ยมันจะง่ายนิดนึงนะครับขอโหลด scene mode เนี่ย doc ของ Unity เนี่ยมันจะมีบอกอยู่แล้วว่ามี2แบบคือแบบ additive นะ additive คือซีนแรกแล้วเรียกซีนลูกกับแบบโหลดซีนไปเลยก็คือใช้ซิงเกิลแล้วใช้ซิงเกิลแบบเปลี่ยนซีนไปเลยนะครับasync operation นะครับ async operation ตัวแปร async operation .allow นะครับ allow scene active allow scene activation นะครับเท่ากับ false ก็คือตอนนี้มันยังไม่อนุญาตให้เปลี่ยนมันต้องทำการวนลูปแต่จะวนลูปได้เนี่ยเราต้องมาเขียนฟังก์ชันข้างในก่อนนะครับฟังก์ชันในการนับเขาก่อนดังนั้นเราจะเขียนฟังก์ชันก่อนแล้วเราค่อยสร้างลูปขึ้นมาเป็น while loop เมื่อเขียนลูปเสร็จเข้าใจโครงสร้างการทำงานเสร็จเราก็ย้ายฟังก์ชันนี้เข้าไปอยู่ในลูปครับผมดังนั้นเราประกาศตัวแปร float เป็น progress ครับผมใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์คือ matf นะครับ matf cram นะครับเราก็จะมาเขาเรียกว่าเหมือนกับนับเวลาเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วเราก็จะแคลมก็คือเหมือนตัดขึ้นไปนะครับตัดเป็นแบบไม่เอาจุดทศนิยมต่างๆมาโชว์นะเราคงจะไม่อยากจะเห็นโหลด 1.234% 5.37% 27.1223% เราคงไม่เอาอย่างนั้นเราจะใช้ตัวฟังก์ชันในการตัดทอนตรงนี้ครับผมเนี่ยโหลดตรงนี้เลยนะครับหาร 0.9f นะครับแล้วเอาโหลด progress.text ใส่ข้างในว่า loading loading เท่าไหร่แล้วแล้วก็ใส่ข้างในว่า loadingแต่งทำให้สวยดีกว่าเอาโคลอนหน่อยดีกว่าบวกวงเล็บ progress นะครับคูณร้อย to string แปลงค่า progress ที่ถูกคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับที่ถูกตัดเศษตัดส่วนเรียบร้อยแล้วมาแปลงเป็น string ครับผมแปลงเป็น string แล้วก็ตามด้วยบวก
ริงของเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นค่าเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขเป็นตัวสถิติเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นคำว่าโหลดดิ้งแล้วตัวเลขตรงกลางเนี่ยตรงกลางเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะหมุนไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ข้างหลังก็จะอยู่เหมือนเดิมคำว่าโหลดดิ้งกับคำว่าเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นการแสดงวินโดว์ด้วยนะครับวินโดว์จะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการโหลดซิงค์ตัวนี้เสร็จนะครับตัววินโดว์พาเนลก็จะปรากฏขึ้นนั่นเองนะครับนี้โปรเกรสเท่ากับ1ก็คือเมื่อมันเสร็จเนาะ 1F นะ 1F เป็นโฟลด์เนาะ sync operation นะครับที่เกียร์พิมพ์ sync operation allow scene activation จะเป็น true ทันทีเลยตอนแรกมันจะเป็น0นะครับมันจะเป็น0แล้วมันก็จะกลายเป็น0นี่มันจะเป็น false นะครับนั้นถ้ามันเป็น1เมื่อไหร่ให้มันเป็นจริงก็คือให้ซีนปรากฏก็คือเปลี่ยนซีนอนุญาตให้เปลี่ยนซีนนะเราจะมาสรุปนิดนึงนี่คือฟังก์ชันที่อยู่ใน loop by นะครับ you return new ปกติ return new จะใช้ประมาณแบบนับถอยหลัง5วิ3วิแล้วค่อยเปลี่ยนอันนี้เป็น now ก่อนจนกว่ามันจะซิงค์จนเสร็จมันถึงจะเปลี่ยนนะครับถึงจะเปลี่ยนนะครับโหลด progress เนี่ย window นี้ก็เราจะเอามาใช้เนาะเอาล่ะเราจะมาเขียนตรง loop while กันเนาะ loop while จะอยู่ตรงไหนดี loop while อยู่ตำแหน่งนี้ครับ loop while อยู่ตำแหน่งนี้เราจะเขียน loop while นะครับ while ถ้า async operation ยังไม่เป็นจริงคือ async operation ยังไม่เสร็จนะครับ async operation is done ก็คือมันเสร็จหรือยังถ้ามันยังมีเครื่องหมายตกใจข้างหน้ามันเนาะเครื่องหมายตัวใจข้างหน้าคือยังไม่เสร็จมันจะโหลดไปเรื่อยๆมันจะโหลดไปเรื่อยๆดังนั้นครั้งก่อนนี้ต้องมาอยู่ในลูป while ครับ while เครื่องหมายตัวใจข้างหน้าอุทธรณ์ที่ทีม while ผิดเครื่องหมายตัวใจข้างหน้าของสิ่งเหล่านั้นคือยังไม่เสร็จนะครับถ้า async operation is done คือ async operation เสร็จหรือยังแล้วมีเครื่องหมายตัวใจข้างหน้าคือยังไม่เสร็จให้มันวนลูปแล้วบวกค่าเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆก่อนจะเปลี่ยนซีนนะครับก่อนจะเปลี่ยนซีนเอาล่ะผมคอมเมนต์ไม่ให้ล่ะนะครับจะได้พิมพ์ตามได้ง่าย Window Access Active เป็น True ตรงนี้เลยก็คือให้มันปรากฏขึ้นก่อนจังหวะที่มีการกดเปลี่ยนซีนปั๊บ Window สีดำปรากฏขึ้นขวานะครับแล้วก็มีการนับลูปตัวโหลด Progress นะครับแล้วเราค่อยเอาขึ้นนะครับโอเคเซฟครับเซฟนะเซฟให้เรียบร้อยต่อมาเราจะมาใส่ที่ปุ่มกันเราจะกลับมาที่ Canvas นะครับแล้วก็ไปที่เจ้าปุ่มของเราปุ่มของเรามันจะมีบอกว่ามีโค้ดอะไรหมดแล้วมันจะเรียกหาสิ่งแรกคือ Text แล้วก็ตัว Game Object เราต้องสร้างใน Canvas ครับคลิกขวาใน Canvas สร้าง UI สร้าง Image ไปเลย Image แล้วใส่แบบสีดำบังไปเลยครับสีดำแบบบังไปเลยนะครับ Image นี่คือเต็มจอเลยเนาะเราตั้งชื่อว่า Windows Panels นะครับสีดำไปเลยแล้วเราขยายให้เต็มจอบังไปเลยครับบังทุกสิ่งไปเลยขยายเต็มจอให้บังทุกสิ่งไปเลยเสร็จแล้วคลิกเป็นแบบเต็มจอครับผมมันจะเต็มจอคลิกขวาที่ Window Panel ครับผมคลิกขวาที่ Window Panel UI เลือก Text ขยายเต็มจอเช่นกันขยายเต็มจอเช่นกันครับแต่อะไรเปลี่ยนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวค่าตัวอักษรนี้มันจะเปลี่ยนของมันเองเปลี่ยนตามโค้ดนะครับ loading 0% ใส่ base fit นะครับเรียกเป็นตรงกลางเรียกเป็น base fit เรียกเป็นสีขาวเนาะใส่นี้ไปก่อนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างผมฟิกชิดมุมบนแล้วกันเสร็จแล้วเราจะเอา2ตัวค่านี้เราจะปิด active มันได้แต่ละกรณีต้องเปลี่ยนชื่อเป็น loading load progress นะครับตัว text นี้เทคโหลดโปรเกรสเป็นลูกของ Windows Panel ใช่ไหมเป็นลูกของมันนะครับดังนั้นเราจะปิด Active อ่ะปึ๊บฟันไปก่อนนะครับไปที่ปุ่มเราจะลาก Windows Panel มาใส่นะครับลาก Windows Panel มาใส่ที่ Windows Panel แล้วเราจะกางลูกของมันคือเจ้าเทคมาใส่ที่ตัวเทคของมันโอเคหลังจากนั้นปุ่มจะทำการอะไรครับกดบวกข้างบน on click เนี่ยปุ่มจะมี on click เนี่ยมันจะเปลี่ยนซีนนี่ซีนแรกคือซีน sampleเราจะทำการเซฟครับแล้วเราจะ new scene ขึ้นมาใหม่ new scene ขึ้นมาใหม่ครับ
ก่อนจะ new scene ให้เราแอดเข้ามาเป็นซีนแรกก่อน0เนี่ย0คือลำดับแรก sample scene คือซีนแรกต่อมาเราจะ new scene ขึ้นมาใหม่ครับไปที่ new scene แล้วก็เซฟเลยเรายังไม่ทำเกมเดี๋ยวเราจะทำเกมกันหลังจากนี้นะครับเซฟแอสนะครับแล้วเราเปลี่ยนเป็นตั้งในโฟลเดอร์ว่าซีนนะฮะตั้งชื่อว่าเกมโอเคเกมตอนนี้ก็จะมี2ซีนนะเราจะกลับไปที่ sample scene แต่ก่อนจะกลับเราต้องเอาเกมมาวางไว้ต่อครับผมเกมเป็นซีนที่2เห็นไหม0 1เราเริ่มที่0แล้วก็1นะครับเอาล่ะกลับไป sample scene ครับผมไปที่ canvas ไปที่ button นะครับกดที่ on click กดบวกครับลากตัวมันเองเข้ามา load function เราเลือกเป็น load scene done นะครับเอ้ย load scene game เราก็เลือกตัว load scene ของเราใส่ชื่ออะไรครับชื่อ scene ครับผมตั้งชื่อยังไงต้องพิมพ์ตามนั้นนะครับถ้าตั้งชื่อผิดมันจะไม่ไปลองกด play ดูครับกดเพลย์ลองคลิกที่ปุ่มดูมันจะมีโหลดแป๊บนึงแวบๆนะแต่ถ้าเกิดไปอยู่บนเน็ตเนี่ยมันจะเร็วมากมันจะเห็นเลยอันนี้คือมันเร็วนี่มันอยู่ในเอดิเตอร์เห็นไหมมันโผล่แป๊บนึงนะครับแล้วเปลี่ยนซีนนี่แหละฮะตัวอย่างในการเปลี่ยนซีนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเกมด้วยจอยสติ๊กแพ็คอีกรอบหนึ่งครับผม